ขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้อาตมาภาพก็ได้นำรายการธรรมทานจากวัดพุทธปัญญาเมืองโพโมนาลอสแองเจลิสแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกามาพบกับท่านทั้งหลายอีกวาระหนึ่งเพื่อเป็นการสนองงานพระศาสนาและก็ทำตามแบบเบ้าโบราณโบราณหรือตามโครงการที่ท่านอาจารย์ดร.พระมหาจัญญาสุทธิยาโนเจ้าวาดวัดพุทธปัญญาได้วางเอาไว้ว่าภารกิจหน้าที่หลักของพระเราก็คือการประกาศหลักธรรมหรือส่องแสงแห่งธรรมสู่สาธุชนทั้งหลายทุกครั้งที่มีโอกาสอาตมาเองก็ได้รับความเมตตาจากท่านอาจารย์ดร.พระมหาจัญญาสุทธิยาโนมาตั้งแต่ปี2527ในครั้งที่อาตมาได้ไปอยู่พักพำนักอยู่ที่วัดชลประทานลังสริตจังหวัดนนทบุรีกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุท่านก็เป็นผู้ที่มาชวนอาตมาไปช่วยสอนเด็กนักเรียนคือเป็นการสอนธรรมะเป็นการบรรยายธรรมะให้กับนักเรียนชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่4ที่โรงเรียนกุณฑีลุทธยามลุทธารามวิทยาคมห้วยขวางเป็นโรงเรียนที่มีท่านผู้อำนวยการสมภาพคมสรรในขณะนั้นเป็นผู้อำนวยการอยู่ซึ่งท่านโยมแม่สมภาพนี่ก็เป็นคนที่ฝักใฝ่ในเรื่องของการที่จะทำให้เด็กเป็นคนดีแล้วก็ให้เป็นคนเก่งแล้วก็คนมีความสุขก็เลยนึกถึงพระก็เลยมาขอจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อปัญญานันทะหลวงพ่อปัญญานันทะก็ได้มอบหมายให้กับท่านอาจารย์ดร.จัญญาเป็นหัวหน้าทีมในการดำเนินการอาตมาเองก็เป็นหนึ่งในทีมงานที่ท่านอาจารย์ได้เมตตาไปชวนให้ไปสอนหนังสือซึ่งเป็นครั้งแรกในชีวิตที่อาตมาได้ไปบรรยายธรรมแล้วก็จริงๆแล้วมันก็เป็นอะไรที่อาตมาชอบเพราะว่าสาเหตุที่อาตมาได้ย้ายจากวัดทุ่งสาธิตหรือวัดวชิรธรรมสาธิตซอย101นะฮะสุขุมวิทพระขนงเนี่ยคืออาตมาอยู่ตั้งแต่ปีปลายปี24นะ225 26ประมาณนั้นเพื่อเดินทางไปเรียนที่วัดสะเกษก็พอดีจังหวะได้พบกับพระท่านอาจารย์มหานิพนธ์ท่านก็เมตตาบอกว่าอ้อตอนนี้หลวงพ่อท่านจะรับพระไปช่วยสอนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ต่อมาก็มีความสนใจเป็นทุนดั้งเดิมอยู่แล้วก็เลยตัดสินใจไปขออยู่กับพระเดชพระคุณหลวงพ่อปัญญานันทะท่านก็เมตตารับเอาไว้แต่นวลด้วยเงื่อนไขที่ต้องผ่านการท่องบทสวดธรรมวัดเช้าเย็นทั้งภาคบาลีแล้วก็ภาคภาษาไทยต้องแปลให้ได้แล้วก็ต่อมาก็ผ่านด่านตรงนั้นก็เป็นแรงบันดาลใจก็มีความสุขมากที่ได้อยู่วัดชลประทานลังสฤษฎิ์ทีนี้จากการที่เราไม่เคยไปสอนหนังสือประกอบกับมีบุคลิกลักษณะส่วนตัวเป็นประเภทแบบถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า introvert นะ introvert เนี่ยมันจะตรงข้ามกับ extrovert ถ้า introvert ก็หมายความเป็นคนที่แบบไม่ค่อยออกสังคมคือไม่กล้าแสดงออกไม่มี confidence นะไม่มีความกล้าหาญในการแสดงออกนะ introvert ก็คือประมาณว่าอยู่ตามซอกตามมุมตามลืบอะไรประมาณอย่างนั้นคล้ายๆกับว่าออกไปตรงไหนยังไงเนี่ยคือพูดง่ายคือไม่หิวแสงไม่ชอบแสงจ้าไม่ชอบปรากฏตัวบนเวทีบนแพลตฟอร์มมันก็เลยกลายเป็นอินโทรเวิร์ตไม่กล้าแสดงออกศักยภาพความสามารถทั้งหลายแหล่ที่คนแนวอินโทรเวิร์ตมีเนี่ยก็ถูกเก็บงำเอาไว้เหมือนมีเพชรมีโคตรเพชรแต่ว่าไม่นำออกมาเจรไนให้ส่อง
ประกายดาวหรือว่าส่องสกาวต่อสายตาผู้คนในโลกก็เลยกลายเป็นที่น่าเสียดายสำหรับบุคคลประเภทอินโทรเวิร์ตที่มีศักยภาพความสามารถต่อมาก็เป็นหนึ่งในนั้นทีนี้พอเราได้มารู้จักกับท่านอาจารย์ดร.พระมหาจัญญาก็เรียกว่าคบบุคคลเช่นใดก็เป็นคนเช่นนั้นมันก็เริ่มมีความรู้สึกว่าไม่ได้แล้วล่ะนะเกิดมาชาติหนึ่งเกิดมาแล้วเราก็ต้องตายจากไปนะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะมัวแต่ introvert นะก็คือเก็บงำรักษาสิ่งดีๆที่เรามีอยู่ไว้แต่เพียงลำพังไม่ประกาศไม่ให้ใครได้ชื่นชมนะเลยไม่ให้ใครได้ประโยชน์เลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดูเสียชาติเกิดในสุดก็เลยพัฒนาตัวเองให้มีความกล้าหาญชาญชัยในการที่จะแสดงออกมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือด้านการเทศการบรรยายการสอนก็เริ่มจากโรงเรียนกุณฑีรุทธารามวิทยาคมตั้งแต่ปี2527เป็นต้นมาแม้ช่วงแรกๆอาจจะตะกุกตะกักบ้างนะก็เหมือนเราสร้างทางนั่นแหละกว่าจะมาเป็นถนนซุปเปอร์ไฮเวย์มันต้องผ่านซุปเปอร์ลูกลังมาก่อนต้องเป็นถนนลูกลังแบบโหดๆมาก่อนนะแล้วก็ไต่อันดับมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นจากคนที่กลายเป็นจากคนที่เป็นอินโทรเวิร์ตอยู่ตามซอกตามมุมก็ออกมาหลั่นล้าข้างนอกเป็นเอ็กซ์โทรเวิร์ตนะก็คือหมายความว่าส่งออกละคราวนี้เมื่อก่อนนี่ นำเข้าอย่างเดียวแล้วก็เก็บเงียบแต่ปัจจุบันนี้นำเข้าแล้วก็ส่งออกนะเรียกว่าให้เกิดดุลการค้าที่ไปกันได้อันนี้ก็เป็นความในใจแล้วก็ความประทับใจที่ได้รับในสมัยช่วงต้นๆของการเป็นพระหนุ่มเพราะว่าช่วง2527นี่อาตมายังเป็นพระพรรษาที่2อยู่คำว่าพรรษาที่2ก็อายุประมาณ21ย่าง22เพราะว่าบวชพระตอนอายุ20พอดีเลยนะอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าที่อยากจะเล่าเนื่องจากว่ามันเป็นอะไรที่หลายๆคนน่าจะมีลักษณะคล้ายๆกันในช่วงระยะแรกของการเริ่มต้นการดำเนินชีวิตนะที่เริ่มจากบรรลุนิติภาวะแล้วเนี่ยทีนี้พูดถึงวัดชลประทานลังสลิดนี้อาตมาก็เรียกว่ามีความซาบซึ้งเป็นอย่างมากกับเมตตาธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อปัญญานันทะที่มีให้กับพระลูกศิษย์ลูกหาพระเนนทุกรูปที่อยู่ในวัดนะซึ่งก็รวมทั้งอาตมาไปด้วยนะเมตตาที่เราได้รับนั้นมันคือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในตัวตนของอาตมาคือจากการที่อาตมาเป็นคนที่ไม่กล้าแสดงออกเป็นอินโทรเวิร์ตอย่างที่ว่านั้นพอเราได้ไปเข้าร่วมกิจกรรมที่หลวงพ่อท่านฝึกให้เราเทศเนี่ยนะฮะเมื่อก่อนนี้ท่านเข้มงวดมากเลยนะตอนที่ท่านแบบว่ายังอายุราวๆสักน่าจะยังไม่ถึง80นะ70จนๆจะ80นี้ท่านก็แบบยังมีเรี่ยวมีแรงค่อนข้างที่จะบริหารจัดการในเรื่องของกิจกรรมต่างๆในวัดได้อยู่กิจกรรมหลักที่สำคัญก็คือการเทศการบรรยายคือท่านพยายามที่จะผลักดันให้พระทุกรูปเนี่ยเป็นนักเทศนักบรรยายให้ได้นะท่านวางแผนไว้อย่างนั้นแล้วเสร็จแล้วท่านก็ตั้งกฎเอาไว้ว่าเนี่ยพระทุกรูปนะเวลามีงานศพสวดนะมีงานสวดที่ศาลาศพของวัดโชประทานเนี่ยตอนนั้นมันก็จะมีประมาณสัก6-7-8ศาลาได้เป็นศาลาเล็กๆไม่พัฒนาทันสมัยเหมือนกับยุคปัจจุบันนี้แต่ว่าในสมัยนั้นก็เป็นศาลาเล็กๆใหญ่บ้างแต่ว่าก็ใหญ่แบบในยุคนั้นน่ะคือไม่ได้ทันสมัยอะไรมากมายก็จะปกติก็คือเวลาเราจะสวดนี่ก็มันก็จะเริ่มสวดตั้งแต่เวลา1ทุ่มเป็นต้นไปก็เบ็ดเสร็จทั้งหมดให้จบภายใน2ทุ่มนะก็คือมีการเทศนะมีการไหว้พระสวดมนต์รับศีล5สมาทานศีล5ตามด้วยการเทศก็กะให้พอดีอย่าให้เกิน30นาทีหลังจากนั้นก็มีการสวดอภิธรรมให้พร
กรวดน้ําแล้วก็จบแค่นั้นนะทีนี้หลวงพ่อท่านก็ตั้งกฎไว้ว่า5รูปเนี่ยนะฮะคือหมายว่าสวดอภิธรรม4รูปแล้วก็เทศ1รูป5รูปเนี่ยให้หมุนเวียนกันก็นั่นหมายความว่าต้องมีระบบการโรเตชันสมมติว่าวันนี้อาตมาเทศเนี่ย4รูปนี่ฟังและ4รูปเนี่ยต้องคอยกำหนดจดเอาไว้ว่ามีอะไรที่ต้องปรับปรุงสำหรับนักเทศในคืนนั้นต้องเปิดใจนะฮะเปิดใจต่อกันแล้วก็อย่าโกรธกันถ้าเกิดว่ามีการวิพากษ์วิจารณ์ชี้แนะอะไรบางอย่างเพื่อการปรับปรุงพัฒนาการเทศให้มันดีขึ้นหลวงพ่อท่านก็ใช้วิธีนี้นะก็สมมติว่าวันนี้ตมาเทศอีก4รูปเนี่ยก็ต้องคอยดักฟังนะนั่งฟังในฐานะเป็นพระนักสวดผู้สวดพิธามอยู่ตรงนั้นพอคืนถัดไป อีกองค์หนึ่งใน5รูปเนี่ยขึ้นมาเทศตมาก็นั่งไปนั่งสวดเนี่ยท่านวางแผนไว้อย่างนี้ลักษณะอย่างนี้แล้วทีนี้เราซึ่งเป็นพระหนุ่มเนนน้อยนะก็ยังไม่มีประสบการณ์มากพอก็มักจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างหนักค่อนข้างแรงพอสมควรเพราะว่าหลวงพ่อบอกว่าอย่าโกรธใครถ้าเกิดมีการวิพากษ์วิจารณ์แบบแรงๆต้องเปิดใจนะก็ค่อนข้างจะหนักหนาสาหัสเพราะว่าเรียกว่าแผลฉกรรจ์เลยทีเดียวล่ะนะในการเทศในการบรรยายอะไรต่อไม่แรงต่างมากมายเนี่ยเพราะว่าการพูดการบรรยายการเทศสำหรับคนที่ยังไม่เคยผ่านประสบการณ์หรือไม่มีทักษะทางด้านนี้ไม่ใช่ของง่ายเลยนะเป็นเรื่องที่แบบยากมากนะฮะเรียกว่ากว่าจะผ่านตรงนั้นมาได้นี่แผลเป็นเต็มตัวไปหมดเลยคือแผลเป็นในนี้หมายถึงประสบการณ์นะในการที่เราจะเผยแพร่ในการที่เราจะประกาศธรรมเนี่ยค่อนข้างจะพอสมควรนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าถ้าเราท้อสวรรค์นั้นกับคำวิพากษ์วิจารณ์ของคนเนี่ยทั้งๆที่มันเป็นกฎกติกาที่หลวงพ่อได้ตั้งวางไว้ก็ตามแต่บางครั้งบางทีนี่โดนหนักๆเข้านี่มันก็รับไม่ไหวเหมือนกันนะทีนี้เพื่อนๆร่วมรุ่นเดียวกันนี้ก็ท้อเหมือนกันตอนนั้นก็พากันถอยกันหมดว่าไม่เอาละนะจะให้ขึ้นเทศรอบต่อไปไม่เอาละจะขอสวดอย่างเดียวอย่างนี้ก็มีแล้วทีนี้อาตมาก็เป็นหนึ่งในพระอีกหลายรูปที่แบบไม่ยอมท้อคล้ายๆกับว่าอ้าวยังไงก็ลุยก็แล้วกันนะฮะเผื่อวันหนึ่งเราจะได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ให้มันน้อยลงนะฮะกว่านี้อะไรเงี้ยซึ่งก็ได้ผลนะฮะก็คือหมายว่าพออยู่มาเรื่อยๆเนี่ยก็กลายเป็นว่าเริ่มเชี่ยวชาญเริ่มแบบทำได้ดีมากขึ้นในลักษณะการเทศการบรรยายนะก็ในที่สุดก็ยืนหยัดต่อมาก็เลยไม่ได้สวดเลยนะได้เทศอย่างเดียวเป็นหลักนะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่เล่าให้ฟังและทีนี้ช่วงประมาณสักปี2531-32เนี่ยเท่าที่จำได้เมื่อก่อนเนี่ยพระเดชพระคุณหลวงพ่อจะต้องเทศทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนคือเทศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเขาให้เวลาประมาณ30นาทีแล้วทุกครั้งเนี่ยหลวงพ่อท่านก็ต้องไปเทศสดนะหรือบางทีก็อาจจะมีการบันทึกเทปก่อนหน้านั้นนะส่วนใหญ่จะเป็นการบันทึกเทปเพราะว่าเวลาออกอากาศเนี่ยเขาจะต้องเป๊ะๆในเรื่องของเวลานะสมมติว่าวันนี้จะเป็นวันอาทิตย์ต้นเดือนที่หลวงพ่อต้องไปเทศสองสามวันก่อนหน้านั้นจะเป็นวันพุธหรือวันพฤหัสก็สุดแต่หลวงพ่อต้องไปบันทึกเสียงที่กรมประชาสัมพันธ์ที่อยู่ถนนวิภาวดีรังสิตนะครับและทีนี้ทุกวันอาทิตย์ต้นเดือนนะฮะเราจะได้ยินเสียงประกาศนะฮะจากสถานีวิทยุกระจายเสียงของประเทศไทยแล้วหลวงพ่อท่านก็จะบรรยายจะเทศนะในช่วงเวลาเช้าๆเนี่ยหลังจากเคารพธงชาติเสร็จแล้วเนี่ย8โมงไปจนถึง8โมงครึ่งนะเป็นอย่างนั้นทุกครั้งซึ่งปัจจุบันนี้ไม่แน่ใจว่ามีหรือไม่นะครับแต่มาก็ไม่ได้ติดตามข่าวไม่ได้เปิดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยฟังนานแล้วนะกลับไปเมืองไทยนี่จะลองไปเช็คดูว่าทุกอาทิตย์นะตั้งแต่เวลาหลังเคารพธงชาติแล้ว8โมงเช้าแล้วเนี่ยมีการเทศอยู่หรือไม่นะนี่ก็เอามาเล่าสู่กันฟังแต่ว่าในยุคนั้นสมัยนั้นนะฮะอาตมาเองอยู่กับพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็
มีความประทับใจอยู่ครั้งหนึ่งหรือสองครั้งนี่แหละนะฮะคือหลวงพ่อให้ไปเทศแทนนะไปเทศไปบรรยายแทนท่านนะออกสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครั้งแรกเนี่ยอาตมาตื่นเต้นมากนะจำได้ว่ามีแค่สองครั้งนะครั้งแรกนี่ตื่นเต้นมากนะครับคือตื่นเต้นยังไงก็คือหมายว่าในยุคนั้นสมัยนั้นเนี่ยเฟซบุ๊กก็ไม่มีไลน์ก็ไม่มีนะฮะอินเทอร์เน็ตอะไรก็อยู่ประเภทแบบค่อนข้างช้ามากอ่ะไม่มีหรอก Windows 98 Windows อะไรปัจจุบันนี้ไม่มีหรอกนะสมัยนั้นก็มีแต่ราชวิถีมีแต่รามามีแต่จุฬาอะไรไม่รู้นะเวลาจะเข้าระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยต้องใส่ข้อมูลเป็นตัวเลขเป็นคีย์เวิร์ดเป็นอะไรต่อไม่อะไรกุ๊กกักเนี่ยโอ้ยเปรียบเทียบไปก็เหมือนกับว่าเราจะเข้าห้องนอนต้องผ่านด่านประตูตั้งหลายชั้นหลายประตูนะกว่าจะเข้าไปแล้วก็มันไม่ใช่เร็วแรงเหมือนปัจจุบันนี้นะในสมัยนั้นนี่เรายังทันในลักษณะคล้ายๆกับว่าอินเทอร์เน็ตอะไรเนี่ยมันจะมีใช้เฉพาะคนที่เขามีกำลังทรัพย์เท่านั้นเองเรื่องโทรศัพท์มือถือนี่เลิกพูดได้เลยนะครับเรียกว่าเข้าไม่ถึงอ่ะเพราะว่าทุนทรัพย์มีน้อยและทีนี้เนี่ยการที่เราจะได้ไปเทศออกอากาศทั่วประเทศนะครอบคลุมทั้ง4ภูมิภาคนะครับจากสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยที่มันครอบคลุมไปหมดในยุคนั้นสมัยนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ตื่นเต้นนี่ก็ผิดธรรมดามนุษย์แล้วเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่ามันเหมือนกับเราจะขึ้นเวทีอะไรสักอย่างแล้วก็ด้วยความกลัวด้วยความประหม่าอะไรเงี้ยทำให้เราต้องเข้าห้องน้ำหลายรอบอะไรประมาณคล้ายๆกันอย่างนั้นนะครับและทีนี้อาตมาก็ทั้งที่พร้อมบ้างไม่พร้อมบ้างกึ่งพร้อมกึ่งไม่พร้อม50-50อะไรประมาณนี้ก็ยังไปอยู่นะก็ยังไปทำหน้าที่แทนพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะเพราะเราถือว่ามันหนึ่งเป็นคำบัญชาเป็นคำสั่งเป็นคำบอกของท่านสองก็เป็นอะไรที่มันเชลเลนจ์ที่มันค่อนข้างท้าทายพอสมควรนะต่อมาก็ไปอัดนะฮะบันทึกเสียงก่อนที่จะนำออกอากาศในวันอาทิตย์ถัดไปต้นเดือนนี้นะครับก็จำได้ว่าตอนนั้นอาตมาได้ตั้งหัวข้อเรื่องเอาไว้ว่านะโลกสองใบเข้าใจให้ได้และไปให้ถึงนะคือได้พูดเรื่องลักษณะอย่างนี้นะฮะโลกสองใบเข้าใจให้ได้และไปให้ถึงก็เนื้อหาสาระในตอนนั้นก็จำได้คร่าวๆว่าอาตมาได้พูดถึงในโลกของสังคมมนุษย์นะอันนี้คือใบที่หนึ่งคือหมายว่าเป็นโลกสังคมที่มนุษย์สร้างขึ้นมานะอันนี้ใบที่หนึ่งแล้วก็โลกใบที่สองก็คือโลกของธรรมชาตินะโลกของธรรมชาตินี่ก็จะเป็นโลกที่เกี่ยวกับศาสนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือศาสนาพุทธนี่แหละนะฮะก็พูดในลักษณะเพื่อให้คนได้เข้าใจว่าโลกสองใบเนี่ยเราต้องเข้าใจให้ได้และก็ต้องไปให้ถึงนั่นหมายความว่าโลกทั้งสองใบนั้นมีความสำคัญจำเป็นต่อชีวิตต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์เราเพราะเราจะต้องอยู่กับโลกสองใบนี้แบบแยกขาดจากกันไม่ได้นะหมายความว่าใบหนึ่งเราอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงในโลกความเป็นจริงนี่คือเป็นโลกโดยธรรมชาตินั่นหมายความว่าเราจะต้องอยู่กับความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานะโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้นะเป็นธรรมชาติที่เราไม่สามารถเข้าไปบริหารควบคุมจัดการได้เต็ม 100% ได้นะแล้วก็โลกอีกใบก็คือเป็นโลกของสังคมมนุษย์ที่เราจะต้องมีการเรียนหนังสือนะฮะให้จบภาคบังคับนะคือหมายว่าเราต้องเรียนการศึกษาภาคบังคับขั้นพื้นฐานยกตัวอย่างเช่นยุคสมัยอาตมาเนี่ยโรงเรียนข้างวัดนะที่วัดต้นพึ่งเวียงหนองล่องจังหวัดลำพูนต่อมาก็ต้องเรียนให้จบถึงระดับประถมศึกษาปีที่4อันนี้ก็เรียกว่าภาคบังคับนะส่วนป.5 ป.6 ป.7 นะในยุคนั้นยังมีถึงป.7 นะอันนี้ไม่บังคับอันนี้ขึ้นอยู่กับศักยภาพการเข้าถึงแหล่งทุนพูดง่ายๆก็คือหมายว่าใครเป็นลูกคนรวยนะฮะมีฐานะทางเศรษฐกิจค่อนข้างดีก็มีโอกาสได้ไปต่อเพราะว่ามันต้องไปเรียนต่อข้างนอกไงโรงเรียนระดับที่จะอยู่ป.5 ป.6 ป.7นี่ไม่มีในหมู่บ้าน
ต้องไปหาเรียนนอกหมู่บ้านซึ่งไกลออกไปทีนี้การเรียนไกลออกไปมันหมายถึงต้นทุนในการที่เราจะต้องใช้ในการเดินทางในการกินในการอะไรต่อมีต่างๆมากมายก็กลายเป็นว่าในยุคสมัยอาตมานี่เพื่อนร่วมชั้นเรียนนี่เกือบจะ30คนทั้งชายทั้งหญิงมีคนที่ไปต่อการศึกษานอกเหนือจากภาคบังคับคือไปเรียนต่อป.5 ป.6 ป.7 เนี่ยมีแค่คนเดียวเท่านั้นทุกวันนี้ก็ยังพูดคุยกันอยู่นะเป็นเพื่อนที่อยู่เป็นคฤหัสถ์ไม่ได้บวชนะครับยุคนั้นสมัยนั้นก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะอันเนี้ยการศึกษาภาคบังคับเนี่ยมันเป็นโลกอีกใบหนึ่งก็เรียกเป็นโลกของสังคมมนุษย์ไม่เกี่ยวกับโลกโดยธรรมชาตินะเพราะงั้นพอเราเรียนแล้วนะฮะก็ถ้าสมมติมีโอกาสก็ต่อยอดเรียนต่อกันไปเรื่อยๆนะจนจบการศึกษาระดับหนึ่งก็ไปทำงานนะสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างครอบครัวนะร่วมกิจกรรมทางสังคมนะอะไรต่างๆมากมายนะแล้วก็ปฏิบัติตามกรอบตามกิริยามารยาทตามกฎระเบียบของสังคมเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าโลกของมนุษย์โลกของทางสังคมซึ่งถามว่าถ้าเราไม่เรียนนะการศึกษาบังคับนะมันจะมีอะไรผิดไหมปัจจุบันนี้ถือว่าผิดกฎหมายพ่อแม่จะต้องโดนคดีอะไรสักอย่างนะอันนี้ตามตัวบทกฎหมายนะส่วนการแอคชั่นทำจริงไม่จริงนะอีกเรื่องหนึ่งนะแล้วก็พอเราเรียนตามที่สังคมบีบบังคับแล้วนะคือคำว่าสังคมบีบบังคับหมายความว่าถ้าเราไม่เรียนเนี่ยโอกาสที่เราจะได้ทำงานดีๆแล้วก็มีสถานภาพสถานะทางเศรษฐกิจที่ดีการใช้ชีวิตที่ดีมีคุณภาพเนี่ยมันก็จะไม่มีไปตามนั้นเพราะว่าคนที่จะมีการเป็นอยู่ที่ดีนะมันต้องมีความรู้ต้องเป็นคนที่มีการมีงานทำอะไรต่างๆเหล่านี้นี่คือโลกของสังคมมนุษย์ที่ก็กำหนดไว้อย่างนั้นซึ่งเราต้องเข้าไปเกี่ยวข้องซึ่งเราจะต้องปฏิบัติการซึ่งเราจะต้องทำไม่งั้นเอาชีวิตรอดทางสังคมมนุษย์ไม่ได้นะทางโลกของมนุษย์ไม่ได้นะทีนี้อีกโลกใบหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของธรรมชาติเพราะว่ากันตามจริงแล้วเนี่ยพุทธศาสนาเนี่ยเกิดขึ้นเพราะอาศัยเจ้าชายสิทธัตถะออกบวชและการที่เจ้าชายสิทธัตถะออกบวชแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยสาระหลักของมันก็อยู่ตรงที่พระพุทธเจ้าได้ค้นพบสัจธรรมความจริงที่มันถูกฝังไว้เป็นพันๆเป็นหมื่นๆเป็นล้านๆปีนะฮะไม่มีใครนำมาเปิดเผยให้ชัดเจนแจ่มแจ้งเท่าพระพุทธเจ้าหลักคำสอนที่เป็นแนวสัจธรรมความจริงของชีวิตเช่นทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคอนิจจังทุกขังอนัตตาพวกนี้มันเป็นเหมือนกับฟอสซิลคำว่าฟอสซิลหมายถึงวัตถุแร่ธาตุชนิดหนึ่งที่มันถูกสะสมนะด้วยเหตุด้วยอะไรหลายอย่างแล้วกลายเป็นฟอสซิลกลายเป็นหินเป็นอะไรขึ้นมานะถูกฝังกลบไว้ใต้ดินเป็นระยะเวลายาวนานมากนะแล้ววันหนึ่งมามนุษย์ก็ไปค้นพบฟอสซิลอันเนี้ยมันก็เหมือนกับถ่านหินแร่หินที่มันมีพลังงานก็ขุดขึ้นมาแล้วก็นำไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่มนุษย์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพลังงานเป็นเรื่องของอะไรก็สุดแท้แต่นะหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าค้นพบเนี่ยก็เหมือนกันก็คือหมายความว่าไม่ใช่สิ่งที่พระพุทธเจ้าประดิษฐ์ขึ้นมานะฮะแต่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านได้ส่งค้นพบนั่นหมายความว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้ตั้งกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาขึ้นมานะฮะเพราะว่าอนิจจังความไม่เที่ยงแท้จีรังยั่งยืนความทุกข์ความบีบคั้นหรือความทุกข์อะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะโดยตามธรรมชาติมันมีของมันอยู่แล้วอนัตตาก็คือเป็นอย่างนั้นของมันอยู่แล้วทีนี้พอพระเจ้าท่านไปค้นพบท่านก็นำมาอธิบายให้พวกเราได้ฟังว่าสิ่งที่ได้ค้นพบเนี่ยมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นเหมือนนักวิทยาศาสตร์ที่เขาได้ค้นพบปรากฏการณ์อะไรบางอย่างนะครับทางธรรมชาติแล้วเขาก็นำอธิบายให้ฟังพอนำอธิบายให้ฟังเสร็จแล้วมันก็นำไปสู่การพัฒนาอะไรต่างๆมากมายนะการที่เครื่องบินบินได้นะการที่มนุษย์สามารถมียานแล้วก็ขึ้นไปบน
ดาวอังคารได้อะไรต่างๆเหล่านี้นะดวงจันทร์ได้นะอันนี้ก็เกิดขึ้นมาจากการค้นพบของนักวิทยาศาสตร์ในแต่ละยุคแต่ละสมัยเรียกว่าพอค้นพบเสร็จแล้วนำอธิบายเป็นเชิงทฤษฎีแล้วนำไปสู่การปฏิบัติแอคชั่นจริงๆจังๆแล้วมันก็ออกมาเป็นผลลัพธ์ของเครื่องยนต์กลไกเครื่องบินยานอวกาศอะไรต่างๆมากมายนั้นชั้นใดสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านได้ค้นพบก็ฉันนั้นก็คือหมายความว่านำมาอธิบายให้ฟังว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกสมุทัยนิโรธมรรค มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยพอฟังในเชิงทฤษฎีแล้วก็นำไปสู่การปฏิบัติมันก็จะก่อให้เกิดผลลัพธ์ในทางจิตวิญญาณนะถ้าเป็นวิทยาศาสตร์ก็เกิดผลลัพธ์ในการเป็นในกลายเป็นสิ่งที่เป็นศักยภาพที่สามารถมองเห็นสัมผัสด้วยตาเปล่าได้นั่นหมายความว่าเราได้เห็นเครื่องยนต์กลไกได้เห็นเครื่องบินได้เห็นเทคโนโลยีอะไรต่างๆมากมายที่มันมีส่วนช่วยเป็นเครื่องมือในการพัฒนาโลกจนถึงปัจจุบันนี้ฉันใดการที่พระเจ้าท่านนำเอาหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกสมุทัยนิโรธมรรคมาอธิบายให้เราได้ฟังในเชิงทฤษฎีแล้วก็ให้เรายึดถือปฏิบัติไปตามแนวนั้นเนี่ยผลลัพธ์ของมันก็เป็นความสงบสุขหรือเป็นความอลังการนะทางความสุขนะฮะทางจิตวิญญาณของมนุษย์เราได้ฉันนั้นเหมือนกันนี่คือสิ่งที่อยากจะบอกว่าโลกใบที่หนึ่งนะคือโลกของธรรมชาติเนี่ยนะมันก็ต้องทำการศึกษาแล้วก็ต้องพยายามเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติให้ได้ตามนั้นแล้วก็โลกใบที่สองก็คือเรื่องของโลกของสังคมมนุษย์โลกแห่งวัฒนธรรมที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นมาเราก็ต้องปฏิบัติไปตามแนวนั้นนะเพื่อให้เราอยู่ได้ทั้งสองโลกนะโลกใบที่หนึ่งนะคือโลกธรรมชาติเราก็เข้าใจว่าธรรมชาติเป็นยังไงนะแล้วเราก็ปฏิบัติให้ได้ตามวิถีตามแบบแนวของธรรมชาติความสุขทางใจของเราก็จะเกิดขึ้นนะเพราะเราเข้าใจโลกใบที่หนึ่งทีนี้พอโลกใบที่สองคือโลกของสังคมมนุษย์เนี่ยนะโลกแห่งวัฒนธรรมที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นมาถ้าเราปฏิบัติตามนั้นนะเราเรียนหนังสือเราจบการศึกษาเราขยันหมั่นเพียรนะมีทรัพย์สินเงินทองบริหารจัดการทรัพย์สินเงินทองให้ได้เป็นสัดเป็นส่วนเป็นประโยชน์แก่สังคมมนุษย์โดยทั่วไปนะเราก็ได้รับคำเยินยอสรรเสริญเยินยอได้รับเกียรติยศทางสังคมอยู่ในสังคมด้วยความที่มีแต่คนเคารพนับถือกราบไหว้บูชาอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็กลายเป็นความสำเร็จในภาคส่วนของโลกสังคมมนุษย์ทีนี้ถ้าเกิดเรามีความสุขทางใจเพราะเราพิจารณาสรรพสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงแล้วเราก็ประสบความสำเร็จในโลกของธรรมชาติอย่างนั้นเป็นแท้จริงนะดังนั้นอาตมาไปเทศเรื่องนี้ก็มีความรู้สึกว่าจำได้นะช่วงประมาณปี2531 32อะไรประมาณอย่างนั้นนะก็พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของโลก2ใบต้องเข้าใจให้ได้แล้วก็ไปให้ถึงนะจะเป็นลักษณะประมาณอย่างนี้ทีนี้พอมาถึงยุคนี้สมัยนี้โลกใบนี้ก็ยังไม่ไปโลก2ใบนี้ก็ยังไม่ไปไหนยังอยู่คู่กับชีวิตของเรานั้นตลอดกาลนิรันดร์กาลเราจะเห็นได้ชัดว่ามีสิ่งที่เราจะต้องทำอยู่สองอย่างหนึ่งทำเพื่อสังคมนะฮะในขณะที่เราทำเพื่อสังคมตัวเราเองก็ได้ด้วยนะครับนั่นหมายความว่าในโลกของสังคมปัจจุบันเนี่ยมันก็ต้องมีการแข่งขันกันเหมือนแม้เราจะไม่ใช้คำว่าแข่งขันแต่ว่าโดยดูพฤติกรรมโดยดูลักษณะกิจกรรมที่ทำเนี่ยมันก็เหมือนการแข่งขันกันไปในตัวอย่างสมมติเราไปเรียนหนังสือเงี้ยนะฮะมันก็ต้องมีละคนที่ได้ที่1ที่2ที่3อะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งสุดท้ายเลยนะฮะก็มีนะคนที่ได้รางวัลท้ายๆหรือว่าได้อันดับสกอร์ได้อันดับคะแนนท้ายๆมันก็มีนะแต่ว่าแม้เราจะไม่บอกว่าเป็นการแข่งขันแต่ว่าโดยพฤติกรรมจริตนิสัยหรือกิจกรรมที่เราทำในขณะที่เราเรียนนะมันก็เหมือนกับการแข่งขันไปในตัวบางคนก็อาจจะมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดตั้งแต่เกิดนะแล้วก็เพิ่มความขยันเอาใจใส่มีวินัยเข้าไปเขาก็ยิ่งเลิศเลยนะฮะเรียกว่าเป็น number one ตลอดนะแต่บางคนอาจจะไม่เก่งนะฮะการศึกษาความฉลาดนะฮะทางสติปัญญาทาง
อันนี้อาจจะไม่เท่าไหร่แต่ว่าด้วยความที่มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจนะครับในการเรียนในการศึกษาก็เลยพยายามพัฒนาตัวเองนะครับขยันหมั่นเพียรเข้าไว้ก็สามารถที่จะเอาตัวรอดได้นะเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยมันจะมีหลายลำดับขั้นของศักยภาพความสามารถในการดำเนินชีวิตนะเพราะงั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าเราก็ต้องทำตัวเหมือนกับแข่งขันกับชีวิตหลายๆชีวิตในสังคมเพื่อความอยู่รอดนะเพื่อที่เราจะได้พ้นจากความทุกข์ยากลำบากในชีวิตฝ่ายวัฒนธรรมในชีวิตฝ่ายโลกของสังคมมนุษย์แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราจะเห็นว่าพุทธศาสนาอุบัติเกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะนำเอาฟอสซิลนะครับฟอสซิลที่ถูกฝังไว้ในดินเนี่ยนะครับในที่นี้ก็หมายถึงหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกสมุทัยนิโรธมรรคมาอธิบายแจกแจงชี้แจงให้เราได้เห็นอย่างชัดเจนเพื่อที่จะบอกให้เราได้รู้ว่าชีวิตเราเนี่ยนะจมปลักหรืออยู่กับสิ่งเหล่านี้ไปตลอดกาลนิรันดร์กาลถ้าเราปราศจากซึ่งองค์ความรู้ปราศจากซึ่งความเข้าใจนะเราก็จะวางทีวางท่าทีวางตัววางตนของเราอย่างไม่ถูกต้องแล้วสิ่งที่เป็นผลลัพธ์ที่ชีวิตเราจะได้ก็คือความทุกข์หรือความสุขที่ไม่แท้จริงไม่ถาวร นั่นเองนะดังนั้นการที่เราได้เรียนรู้ในเรื่องของไตรลักษณ์นะฮะลักษณะ3อย่างอันนี้จังทุกครั้งนะตาหรือที่เขาเรียกว่าสามัญลักษณ์ก็คือลักษณะ3อย่างที่มีเสมอในทุกชีวิตของมนุษย์ทุกระดับชั้นในสังคมตั้งแต่ราชาหมากษัตริย์เศรษฐีนะหมอวิศวะนะคนชนชั้นกลางชนชั้นล่างนะก็จะต้องได้รับอิทธิพลหรือได้รับความเป็นไปของความเป็นธรรมชาตินี้เสมอกันหมดนั่นหมายความว่ากฎสามัญลักษณ์นะคือกฎที่มันเสมอเหมือนกันกับทุกคนเนี่ยจะไม่ไว้หน้าใครสักคนนั่นหมายความว่าราชามหากษัตริย์ก็ถึงคราวที่ต้องแก่เจ็บตายไปเหมือนกันตั้งแต่ยุคสมัยโบราณมาแล้วชนชั้นระดับลดลงมาชนชั้นกลางนะก็แก่เจ็บตายไปชนชั้นล่างสุดก็มีเกิดแก่เจ็บตายไปเพราะงั้นเนี่ยเราจะเห็นว่ากฎธรรมชาติตรงนี้มันให้ความยุติธรรมนะฮะคือหมายว่าธรรมเป็นอันยุติแก่ทุกคนคือไม่มีใครน้อยหน้าใครอันนี้นี่ว่าโดยตามกฎของธรรมชาตินะเพราะงั้นเนี่ยสิ่งที่พระเจ้าท่านนำอธิบายเนี่ยนะฮะท่านเพื่อให้พวกเราทั้งหลายนั้นได้เข้าใจสัจธรรมความจริงตรงนี้อย่างถูกต้องเพื่อที่เราจะได้กำหนดท่าทีของเรานะฮะเพื่อที่จะบรรเทาเบาบางความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นในใจให้มันน้อยลงหลักสัจธรรมหลายอย่างที่พระเจ้าท่านนำมาอธิบายชี้แจงแสดงให้พวกเราได้ฟังนั้นก็เพื่อให้เราท่านทั้งหลายนั้นได้พบกับสิ่งที่เป็นความสุขนะอย่างเช่นอริยสัจ4อย่างเงี้ยเราจะเห็นถึงความมหัศจรรย์ของความเป็นอริยสัจ4ถ้าเราได้ศึกษาอย่างท่องแท้ชัดเจนแล้วเราก็จะพบว่าอริยสัจ4เนี่ยมันเป็นความจริงอันประเสริฐโยมลองดูซิว่าคนโดยทั่วไปนะเจอสิ่งที่เรียกว่ายากลำบากหรือความทุกข์เห็นว่ามันเป็นความทุกข์เห็นมันเป็นความยากลำบากเนี่ยก็ตั้งข้อรังเกียจละมองว่าเป็นอะไรที่ไม่น่าอภิรมย์ชื่นชมยินดีต่างพากันหนีความทุกข์ต่างพากันหนีสิ่งที่เรียกว่าน่าเกลียดน่ากลัวนั้นไปโดยหารู้ไม่ว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นนั่นแหละคือเงื่อนงำที่จะนำไปสู่ความสุขที่แท้จริงนั่นหมายความว่าความทุกข์นั่นแหละคือต้นเหตุคือสารตั้งต้นของความสุขเรายกตัวอย่างง่ายๆว่าเราจะกินมะละกอสุกเนี่ยเราปฏิเสธมะละกอดิบไม่ได้เราต้องรอจนกว่ามันจะสุกอะคือมะละกอมันต้องดิบมาก่อนนะเราถึงจะได้กินมะละกอสุกเราจะกินข้าวสุกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นข้าวจ้าหรือข้าวเหนียวนะเราต้องยอมรับความเป็นข้าวดิบนะก็คือข้าวสารนั่นแหละที่ยังไม่ได้ผ่านการหุงเนี่ยนะ
เราปฏิเสธเข้าสารเข้าดิบไม่ได้นะฮะถ้าเราต้องการเข้าสุกเราจะปฏิเสธมะละกอดิบไม่ได้นะฮะถ้าเรายังต้องการมะละกอสุกเราปฏิเสธปลาดิบไม่ได้ถ้าเราต้องการปลาเผาเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่านี่คือเหตุที่ทำให้เกิดสิ่งที่เราต้องการแต่ว่าก็อย่างว่านั่นแหละตอนที่มันยังดิบตอนที่มันยังไม่แปรรูปร่างเป็นความสุขเนี่ยนะฮะจากดิบเป็นสุขเนี่ยมันก็ต้องใช้กระบวนการต้องใช้เวลาของมันนะเพราะงั้นคนที่จะรอคนที่จะเข้าไปปฏิบัติการเพื่อรอให้มันสุขเนี่ยมันต้องมีความอดทนนะฮะต้องมีความเข้าใจต้องมีการตระหนักประจักษ์ชัดอย่างชัดเจนทีนี้เราทั้งหลายลองพิจารณาดูว่าทุกสมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยเราจะเห็นถึงความละเอียดความชัดเจนนะทุกขะอริยสัจจะทุกขะอริยสัจจะมันจะมีมนุษย์สักกี่คนบนโลกใบนี้ที่มองว่าความทุกข์เป็นสิ่งอันประเสริฐทุกขะอริยสัจจะนี่แปลว่าความจริงอันประเสริฐคือทุกข์เห็นไหมคือหมายความว่าเป็นการสแตมป์เป็นการให้นะฮะความหมายหรือว่าลักษณะคล้ายว่าให้ความหมายที่สำคัญที่บอกว่าความทุกข์นี่แหละคือสิ่งอันประเสริฐทุกขะอริสัจจะความจริงคือความทุกข์อันประเสริฐจะมีลักษณะเป็นอย่างนั้นถามว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นก็นี่แหละเพราะพุทธเจ้าท่านมองเห็นดีในสิ่งที่ไม่ดีมองเห็นโอกาสในสิ่งที่ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่โอกาสเห็นไหมฮะก็คือพยายามมองด้วยตาเนื้อตาแห่งสติปัญญาปัญญาจักษุจะไปมองเฉพาะแค่มังสะจักษุตาเนื้อเท่านั้นสิ่งที่เราเห็นอาจจะไม่ใช่ความจริงทั้งหมดก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นการที่เราใช้ปัญญาพิจารณาอย่างต่อเนื่องยาวนานจะทำให้เราเห็นว่าความทุกข์ทั้งหลายแหล่ที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งมันก็จะมีความทุกข์อยู่สองอย่างนะถ้าเราพิจารณาดูก็คือความทุกข์ทางกายกับความทุกข์ทางใจความทุกข์ทางกายก็อาจจะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับสังคมมนุษย์ว่าถ้าเราต้องการที่จะมีความรู้มีการศึกษาเราก็ต้องทุ่มเทหน่อยอดตาหลับขับตานอนนะหรือเราต้องรับจ้างทำมาหากินเพื่อสร้างเนื้อสร้างตัวเพื่อเก็บเงินเก็บทองอันนี้ก็เป็นความทุกข์ทางกายอย่างหนึ่งทีนี้ไอ้ความทุกข์ทางใจอีกก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะคือมันก็ควบคู่นะเคียงบ่าเคียงไหลกันไปอยู่อย่างนั้นแต่นี้เราจะพ้นความทุกข์ทางกายได้อย่างไรก็อย่างที่บอกก็ต้องขยันต้องมันเพียรต้องฉลาดต้องหลักแหลมต้องรู้จักอดออมเก็บออมทีไอ้ส่วนของความทุกข์ทางใจทำยังไงเราก็ต้องเรียนรู้ศึกษาว่าพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องอะไรให้เราได้รู้บ้างพุทธเจ้าท่านสอนให้เรานั้นศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เป็นสัจธรรมความจริงของชีวิตแล้วก็พยายามวางตัววางท่าทีให้มันถูกต้องสอดคล้องกับความเป็นจริงอย่าได้ไปมีอุปทานอุปทานแปลว่าความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายเพราะถ้าเรายึดมั่นถือมั่นไปก็เจ็บตัวเปล่าสิ่งที่เรายึดสิ่งที่เราถือสิ่งที่เราพยายามยื้อไว้เพื่อให้เป็นของเราเนี่ยเพื่อไม่ให้เป็นอย่างที่เราต้องการนั้นมันเป็นไปไม่ได้นะฮะเพราะอะไรเพราะมันเป็นไปตามวิถีตามธรรมชาติของมันอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำใจทำใจเพื่อให้เราไม่ต้องเสียใจไม่ต้องให้เราต้องทุกข์ใจอาจจะไม่ใช่ของง่ายนะของดีไม่ใช่ของง่ายของดีส่วนใหญ่เป็นของยากกว่าเราจะมีเงินแสนเงินล้านกว่าเราจะมีที่ดินกว่าที่เราจะมีทรัพย์สินทั้งสังหาริมทรัพย์อสังหาริมทรัพย์เนี่ยโอ้โหเราจ่ายกันหลายแสนนะแสนทุกแสนยากแสนลำบากแสนเข็นแสนสาหัสเนี่ย5-6 แสนเนี่ยกว่าที่เราจะได้สิ่งนั้นมาครอบครองเช่นเดียวกับทางใจความสำเร็จทางใจคือความสุขสงบเนี่ยมันต้องใช้เวลาพอสมควรเราจะต้องถูกทดสอบเราจะต้องเผชิญและพบกับสถานการณ์หลายๆอย่างในชีวิตของเราซึ่งมันท้าทายต่อการวางท่าทีของตัวเราเองด้วยว่าเราจะเอายังไงกับสถานการณ์นี้
เราจะใช้สิทธิ์แห่งความเป็นทุกข์หรือใช้สิทธิ์แห่งความเป็นสุขนั่นคือช้อยนั่นคือทางเลือกของเราการที่เราสุขการที่เราทุกข์คือช้อยคือทางเลือกที่เราเลือกแล้วหรือแม้กระทั่งความจนแบบทางโลกนะความจนก็ดีความรวยก็ดีนะอันนั้นคือทางเลือกของเราคุณไม่อยากจนคุณก็ต้องขยันหมั่นเพียรต้องฉลาดหลักแหลมนะอย่าให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกดูดเงินไปเงี้ยมันก็เป็นหนทางหนึ่งที่จะทำให้เราเนี่ยได้ช้อยที่เราต้องการก็คือไม่จนไงก็คือเราร่ำรวยมีเงินทองขึ้นมาได้ในลักษณะอย่างนี้นะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ตมานำมาเล่าสู่ญาติโยมทั้งหลายฟังซึ่งรายละเอียดน่าจะแจงได้ไม่หมดเพราะเวลามันจำกัดก็เป็นอันว่าน่าจะต้องพบกันในคืนวันพรุ่งนี้คือคืนวันพระนะตมาก็จะมาบรรยายอีกประมาณ1ชั่วโมงนะร่วมกับคือหมายว่าตอนนี้เรามีพระที่จะบรรยายธรรมะในช่วงธรรมสมโภชในช่วงวันพระกลางพรรษาเนี่ยครบ3รูปนะเริ่มตั้งแต่3ทุ่มตรงของเมืองแคลิฟอร์เนียนะฮะไปจนถึง4ทุ่มนะก็จะมีท่านอาจารย์นรงค์มาต่ออีก1ชั่วโมงปิดท้ายจนถึงเที่ยงคืนก็คือท่านอาจารย์ดร.พระมหานรินทร์นรินโทก็คืนวันพรุ่งนี้ตมาก็จะมาบรรยายอีก1ชั่วโมงก็คงจะต้องเอาเรื่องอนุสนธิสอบสืบต่อจากตรงนี้แหละไปบรรยายเรื่องโลก2ใบต้องเข้าใจให้ได้และไปให้ถึงวันนี้เหมือนกับว่าซิมเพิลนะตัวอย่างเรียกว่าหัวม้วนอยู่ยังชิมลางยังไม่ 100% คิดว่าน่าจะเก็บเกี่ยวเอาประเด็นนี้ไปแจงรายละเอียดอีกทีหนึ่งในคืนวันพรุ่งนี้นะฮะคืนวันพระเนี่ยนะที่ LA ถ้าเป็นช่วงถ้าเป็นเมืองไทยก็เป็นกลางวันนะประมาณอย่างนี้เอาละวันนี้ตมาก็ขอจบการบรรยายไว้เพียงแค่นี้ก่อนที่จะจบการบรรยายก็ขออนุญาตทักทายกับ FC นะแฟนคลับทั้งหลายที่ได้เข้ามาพูดได้เข้ามาคอมเมนต์นะให้กำลังใจกับพระก็จะเริ่มต้นจากคุณโยมโนงจิรรัตน์เกศสันติกุลคุณโยมพี่แตนกัลยานะกัลยาว่องทิพย์คงคานะแล้วก็มีโยมประสิทธิ์ครุฑกาศรับชมจากสุราษฎร์ธานีครับอนุโมทนาสาธุนอกจากนั้นก็มีคุณโยมวิชัยจันทคาตนะสาธุสาธุมีคุณโยมศรีวิไลแล้วก็มีโยมสุวรรณสานะสุวรรณสาคุณโยมแม่มนพรัตน์บุญกอบแล้วก็จะมีใครอีกนะก็คงจะตกหล่นบ้างอะไรบ้างก็ต้องขออภัยกันแล้วกันเพราะว่าบางทีมันขึ้นหน้าจอไม่หมดก็มีนะก็ต้องขออภัยด้วยเอาละเป็นนั้นว่าวันนี้คุณโยมแม่อารยาเรืองสอนจากซอยกำนันแม้นกรุงเทพมหานครก็เข้ามาร่วมรับฟังด้วยก็อนุโมทนาสาธุโยมน้อยนะพรมประสิทธิ์โยมบัวพันธ์แล้วก็โยมพี่ไก่นะโยมพี่ไก่สุพรรณิกาชายาลักษ์นะโยมเลยนะท่านอาจารย์ท่านอาจารย์อะไรนะท่านอาจารย์บุญน้ำปลักกโมจากนครพนมนะท่านได้เข้ามาฟังด้วยคุณโยมอะไรนะคุณโยมโจยินดีนะฮะก็คุณโยมพรพันธ์เบสเล่นะเอ๊ะทำไมมันไม่ขึ้นตรงนี้เนาะแปลกเนาะคุณโยมเค้นธนาด้วยนะแล้วก็คุณโยมอะไรนะสมฤดีนะแจ่มจรัสนะโอ้หลายรูปหลายคนเลยหลุดไปตรงนี้วันหลังต้องดูว่าทำไมมันหลุดไปทำไมเรามองไม่เห็นเนาะเอาเป็นนั้นว่าอนุโมทนาสาธุกับทุกท่านที่ได้เข้ามารับชมรับฟังรายการธรรมทานจากวัดพุทธิญาณนะขอบุญกุศลจงบันดลบันดาขอบุญกุศลจงอุปถัมภ์คำจุนในท่านทั้งหลายประสบแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้าจงทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ